ที่ไปรบกับกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอวะได้ทรงให้สร้างเจดีย์ช่างจากทองซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับตัวของพระเจ้าอวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกราบบังคมทูลพระเยค่ะเฉลยชาวสยามที่กว่าต้อนมาเมื่อครั้งไปรบที่กรุงศรีอยุธยานั้นมีหลายคนนักที่มีฝีมือเชิงมวยดีข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าน่าจะจัดให้มีการประลองดูนะพระเยค่ะดีอย่างนั้นเจ้าจงไปคัดเลือกและเกณฑ์เอาเฉลยชาวสยามที่เจ้าว่านั้นมาชกกับนักมวยชาวพม่าเราให้ข้าได้ดูพระเยค่ะวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2317ก็ได้มีการจัดมหรสพเพื่อเฉลิมฉลองเจดีย์ชเวดากองและในวันนั้นเองก็ได้มีจัดให้มีการชกมวยระหว่างเฉลยชาวสยามกับนักมวยชาวพม่าชนะคนได้ถึง9คน10คนนี่หากว่ามีเจ้านายดีมีความสามัคคีกันไม่ขัดขากันเอง
และไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัวและโคตรตระกูลแล้วฉะนั้นเลยกรุงศรีอยุธยาจะเสียทีแก่ข้าศึกดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เจ้านั้นมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรข้าพุทธเจ้ามีนามว่าขนมต้มพยาค่ะเจ้าขนมต้มข้าชื่นชมในฝีมือชั้นเชิงการชกมวยของเจ้านะเจ้ามีสิ่งใดที่ต้องการแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าจักให้เฉลยเยี่ยงข้าไม่มีสิ่งใดที่ต้องการหากจะมีก็เพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นก็คืออิสรภาพให้กับข้าพุทธเจ้าและพวกพ้องได้กลับไปยังสยามที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราในเมื่อเจ้าต้องการเพียงนั้นข้าก็จะยกให้เพียงเพราะเจ้านั้นมีฝีมือมวยและเชิงชกที่เก่งกาจยิ่งนักอ้างอิงจากพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับพระราชหัตถเลขาระบุไว้ว่ามีนักมวยชาวสยามได้ไปชกมวยต่อหน้าพระเจ้าหัวและสามารถชกชนะนักมวยพม่าได้ถึง9คน10คนโดยการชกของแต่ละคนนั้นไม่ครบยกเลยแม้แต่คนเดียวจนพระเจ้าหัวได้ทอดพระเนตรเห็นนี่มีพิษสงรอบตัวแม้มือเปล่ายังเอาชนะคนได้ถึง9คน10คนนี่หากว่ามีเจ้านายดีมีความสัมพันธ์กันมีความสามัคคีกันไม่ขัดขากันเองและไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัวและโคตรตระกูลแล้วฉะไหนเลยกรุงศรีอยุธยาจะเสียทีแก่ข้าศึกดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ปัจจุบันมีศาลและรูปปั้นของนายขนมต้มให้ผู้คนได้สักการะอยู่ที่วัดจุฬามณีตำบลบ้านกู่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายขนมต้มและได้กำหนดให้วันที่17มีนาคมของทุกปีเป็นวันมวยไทยเพื่อระลึกถึงนายขนมต้มผู้เป็นหนังบิดาแห่งมวยไทยมิติการแสดงคีตะมวยไทยนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะครับ